ิตเศรษฐกิจการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking เมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่4 7-9 ตุลาคมนี้ณอุดรธานีฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีถ้าพูดถึงการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับแน่นอนแล้วครับว่าเราจะใช้เรื่องของราคาเพียงอย่างเดียวในการเอาชนะไม่ได้นะครับเพราะนั่นจะทำให้เกิดสงครามราคาขึ้นท้ายที่สุดครับก็จะเจ็บตัวกันทุกฝ่ายแต่เรื่องราวของการสร้างความแตกต่างหรือว่าการสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้าของคุณครับนั่นแหละจะเป็นการเติบโตนะครับที่ทำได้แบบยั่งยืนทีเดียวภาครัฐครับก็เห็นความสำคัญของประเด็นดังกล่าวนะครับอยากจะสนับสนุนให้ธุรกิจไทยนั้นมีเรื่องราวของนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมกันมากขึ้นและถ้าพูดถึงเรื่องนวัตกรรมนะครับต้องบอกว่าญี่ปุ่นเขาเป็นผู้นำทางด้านนี้ทีเดียวล่าสุดครับก็มีการสนับสนุนนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ญี่ปุ่นนั้นเข้ามาลงทุนนะครับเรื่องของนวัตกรรมกันมากยิ่งขึ้นด้วยพาคุณผู้ชมไปติดตามในสกู๊ปพิเศษถอดรหัสรวยครับเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยอันดับที่2รองจากจีนโดยในปี58มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 5.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐลดลงจากปี57ราว 10.37% ขณะที่ปี59ครึ่งปีแรกการค้าระหว่างไทยญี่ปุ่นมีมูลค่าราว 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยจากผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกชี้ให้เห็นว่าบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยมีแนวโน้มเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งบริษัทญี่ปุ่นกว่า 33% มีแผนจะขยายการลงทุนในประเทศดังนั้นหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องดูแลอำนวยความสะดวกและประสานงานให้แก่นักลงทุนชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีนวัตกรรมเรามีแรงสนับสนุนที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจญี่ปุ่นนะครับในการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในการที่จะมาทำกิจกรรมทางด้านนวัตกรรมในการสร้างงานวิจัยนะครับเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะแต่เราทำเดียวๆไม่ได้เราต้องร่วมมือกับเขานะครับแล้วก็การเดินทางของท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยก็ส่งผลนะครับทำให้ความร่วมมือนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือในเชิงหุ้นส่วนนะครับมากกว่าในการค้าอย่างเดียวอย่างในกรณีของการลงทุนโดยช่วงยิ่งในนวัตกรรมเนี่ยถ้าหากเราสามารถชักชวนเพื่อนๆญี่ปุ่นของเรามาช่วยเราหรือมาร่วมมือกับเราในหลายเซกเตอร์ด้วยกันนะครับโดยช่วงยิ่งเซกเตอร์ที่เขามีความเข้มแข็งนะครับแล้วเราอยู่ในช่วงที่ต้องการที่จะพัฒนาเนี่ยก็จะช่วยทำให้เป้าอย่างเช่นเป้าเรื่องประเทศไทยลงทุนวิจัย 1% เนี่ยมันเกิดได้เร็วขึ้นนะครับเป้าเรื่องการทำให้ประเทศไทยมีบุคลากรชั้นนำนะครับที่มีความสร้างสรรค์สูงๆเนี่ยจากปัจจุบันประมาณ12คนต่อ 10,000 คนให้มาไปเป็น15ให้เป็น20ให้เป็น25ในที่สุดครับสำหรับด้านสถาบันการเงินในปัจจุบันก็มีบทบาทเป็นทั้งแหล่งเงินทุนและช่วยให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการทั้งไทยและญี่ปุ่นรวมถึงช่วยผลักดันจับคู่ธุรกิจร่วมกันให้ลงล็อกเพื่อดึงการลงทุนจากญี่ปุ่นและสร้างเครือข่ายการเติบโตแบบยั่งยืนโดยผลพวงที่สำคัญคือสร้างให้ผู้ประกอบการไทยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นเราช่วยกันสามารถดึงการลงทุนของญี่ปุ่นในด้านนี้มาในประเทศไทยจริงๆเนี่ยก็จะทำให้การสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นโดยมีพื้นฐานที่ดีไทยเองตอนนี้เราก็ทำงานร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับในการตั้งแต่หา business partner ในประเทศไทยให้เขานะครับชี้ช่องทางในการลงทุนในด้านต่างๆนะครับรวมทั้งการให้บริการทางการเงินเพื่อการสนับสนุนการขยายนะครับการขยายทางด้านการลงทุนทางด้าน Research and Development เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นนโยบายหลักของกสิกรไทยครับที่ได้วางแนวทางการทำธุรกิจก
การสร้างความแตกต่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการหานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นจะถือว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนให้องค์กรในระยะยาวได้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาจับเรื่องราวของกลยุทธ์การลงทุนกันบ้างตลาดหุ้นในเช้าวันนี้นะครับส่วนใหญ่นั้นก็ปรับตัวลดลงมานะครับล่าสุดครับทางด้านของเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันนั้นลงไปประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ยืนบวกอยู่นะครับมีเพียงแค่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดหุ้นหางเสงของฮ่องกงเท่านั้นบ้านเราจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบไหนในช่วงแบบนี้ดีนะครับตลาดค่อนข้างมีความผันผวนสูงทีเดียวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับบล.จ.ไทยพาณิชย์กันครับ